สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมวิชาญเวสศวรนกับรายการ Make You Up ครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ที่ใครก็ตามที่ต้องการจะแต่งหน้าแล้วไม่มีไม่ได้นะฮะจะต้องทากันทุกคนเลยนะฮะคือเรื่องของแป้งใช้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าเรื่องของการใช้แป้งแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั่ว,วไปใช้เยอะที่สุดก็จริง แต่ปรากฏว่าปัญหาของการใช้แป้งมีมากมายกับคนทั่วไปจริงๆท่านผู้ชมประสบปัญหาเรื่องแบบนี้ด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเรื่องแบบนี้แล้วก็ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดไปหรือเข้าใจผิดพลาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแน่เลยนะฮะอันดับแรกก็คือว่า 1. เวลาที่คุณเราจะเลือกซื้อเครื่องสําอางอะไรมาใช้ก็ตามทุกชนิดเนี่ยฮะมันจะต้องคํานึงถึงเรื่องของสภาพผิวเป็นหลักคือเรื่องแรกเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะแต่งหน้าด้วยด้วยเลือกการเลือกใช้แป้งชนิดไหนคุณจะต้องดูสภาพผิวเป็นอันดับแรก 2. วิถีชีวิตในชีวิตประจําวันของคุณต้องการแต่งหน้าแบบไหนมันก็จะต้องสอดคล้องไปกับการเลือกแป้งด้วยเช่นกัน ทีนี้เราก็มาดูกันว่าในเรื่องของแป้งแต่งหน้าเขามีกี่ชนิดแล้วในแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเหมาะสมแล้วก็จะมีวิธีการใช้กับการแต่งหน้าอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากแป้งที่มีเนื้อบางเบาที่สุดแล้วก็จะต้องบอกว่าเป็นแป้งที่จําเป็นที่สุดนั่นคือแป้งฝุ่นนะครับ แป้งฝุ่นนี่ครับวันนี้ผมนําเสนอมาให้ท่านผู้ชมรู้จักเป็นตัวอย่าง2ชนิดคือแป้งฝุ่นคริสตัลลินและก็แป้งฝุ่นกรามอัสแต่วันนี้ผมจะไม่มาพูดถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของแป้งฝุ่นทั้ง2ชนิดนี้แต่จะบอกว่าแป้งฝุ่นมันคืออะไรแล้วมันเอาไว้ใช้อย่างไงนะครับแป้งฝุ่นเขาบอกแล้วว่าเป็นแป้งฝุ่นนะครับแป้งฝุ่นก็ไม่ติดทนนะฮะแป้งฝุ่นจะไม่ติดทนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมาชิกหรือท่านผู้ชมเลือกแป้งฝุ่นไปแต่งหน้า ก็จะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวพองแป๊บเดียวเรียบเนียนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวพอสักครู่เดียวยิ่งหน้ามันก็จะยิ่งหายไปเร็วเพราะฉะนั้นแป้งฝุ่นเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับแป้งฝุ่นทําหน้าที่ซับความมันแล้วก็ทําให้ผิวหน้านวลน่อง นี่คือประโยชน์ของแป้งฝุ่นเพราะฉะนั้นแป้งฝุ่นจะเอาไว้ใช้เมื่อไรได้บ้างอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่า,ไม,ไ,มวาไม่ว่าการแต่งหน้าของคุณจะแต่งหน้าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่แป้งฝุ่นเป็นแป้งที่จําเป็นที่สุดซึ่งขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้แป้งฝุ่นในกรณีการแต่งหน้าแบบไหนบ้างถ้าคุณแต่งหน้าด้วยรองพื้นคุณจะต้องซับด้วยแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นก็จะทําหน้าที่ซับความมันซับรองพื้นให้แห้งสนิทแล้วก็ฟิกแล้วก็ติดลงไปบนผิวหน้าไม่ลื่นไหลไปไหน นะครับแล้วก็จะช่วยให้ผิวหน้าเนียนเรียบแล้วก็นวลผ่องเป็นยองใหญ่ช่วยให้รองพื้นติดทนนานนี่คือคุณสมบัติของแป้งฝุ่นที่ใช้กับรองพื้นในกรณีที่คุณแต่งหน้าด้วยรองพื้นนะครับต่อไปในกรณีของคนทั่วไปที่ไม่ได้แต่งหน้าด้วยรองพื้นก็จะแต่งหน้าด้วยแป้งตลับหรือแป้งผสมรองพื้นใช่ไหมครับอันนี้แหละคือปัญหาที่เกิดเยอะมากๆกกับคุณผู้หญิงเกือบทั่วโลกเลยนะฮะ ผู้หญิงทั่วโลกจะเข้าใจกันว่าแป้งผสมรองพื้นเนี่ยสามารถทาได้เลยโดดๆตลับเดียวแล้วก็จบสามารถที่จะใช้ได้โดยสะดวกแล้วก็รวดเร็วประหยัดเวลาแต่จริงๆแล้วมันก็จบไปแหละ แต่เชื่อไหมครว่ามันจบแบบไม่ค่อยสวยฮะแล้วคนบางคนก็ไม่สวยตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งผสมรองพื้นที่ท่านผู้ชมใช้อยู่เนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าลองถามตัวเองดูสิฮะว่าเวลาที่เราใช้แป้งผสมรองพื้นทาลงไปเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างเวลาที่คนเราแต่งหน้าด้วยแป้งผสมรองพื้นก็จะทาครีมกันแดดหรือบางคนก็ทาครีมบำรุงผิวก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดเพราะฉะนั้นพอเอาแป้งผสมรองพื้นทาลงไปปั๊บท่านผู้ชมรู้สึกแบบนี้ไหมฮะว่ามันติดเป็นก้อน นะมันติดเป็นก้นกอนๆแล้วมันก็จะไม่ค่อยสม่ำเสมอบางส่วนก็หนาแล้วบางส่วนก็บางแล้วบางทีก็ละลายหลุดง่ายกร,กระดามกระด่างระหว่างวันไม่สวยเลยแล้วเดี๋ยวพอเวลาระหว่างวันพอหน้ามันมันก็หลุดมันก็แหว่งไปพอเติมแล้วก็ไม่สม่ำไม่เสมอนี่ฮะปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้ใช้แป้งฝุ่นนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีปัญหาแบบนี้แล้วก็จะต้องลงแป้งฝุ่นก่อนลง แป้งผสมรองพื้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผิวชนิดใดไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าด้วยแป้งผสมรองพื้นรุ่นใดก็ตามขาดแป้งฝุ่นไม่ได้นะฮะแต่ขั้นตอนในการลงมันจะต่างกับการใช้รองพื้นรองพื้นเนี่ยใช้แล้วตามด้วยแป้งฝุ่นแต่ถ้าเป็นแป้งผสมรองพื้นให้ลงแป้งฝุ่นก่อนแล้วค่อยตามด้วยแป้งผสมรองพื้นเพื่อซับความมันของครีมกันแดดและครีมบำรุงผิวทุกชนิดที่ลง แล้วก็เวลาที่ลงแป้งแป้งผสมรองพื้นลงไปมันก็จะช่วยซับความมันแล้วก็จะทําให้ผิวให้เนื้อของแป้งเนี่ยติดทนนานเรียบเนียนไม่ละลายเร็วนะครับต่อไปแป้งแข็งครับนะครับแป้งแข็งเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะครับเอาแป้งฝุ่นมาอัดแข็งใส่ในตลับซึ่งจะมีเนื้อบางเบาแล้วก็เรียบเนียนเป็นธรรมชาติทําให้ใบหน้าเนี่ยนวลผ่องแป้งผสมแป้งแข็งเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรแล้วก็ใช้ตอนไหนแป้งแข็งเนี่ยเหมาะที่จะเอาไว้ใช้สําหรับ เติมระหว่างวันในกรณีของท่านผู้ชมที่แต่งหน้าด้วยรองพื้นแล้วก็ซับด้วยแป้งฝุ่นอย่างเงี้ยฮะตอนเช้าระหว่างวันเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แป้งผสมรองพื้นเติมก็ได้เพราะว่ามันจะทําให้หน้าหนาเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่แต่งหน้าด้วยรองพื้นออกจากบ้านตอนเช้าซับด้วยแป้งฝุน่นควรเติมควรพกแป้งแข็งเอาไว้ใช้เติมระหว่างวันเพื่อให้ใบหน้า,น,านวลผ่องแล้วก็ซับใบหน้าได้อย่างเนียนบางเบาเป็นธรรมชาติเติมได้บ่อยครั้งตามที่คุณต้องการเลยนะครับ วิถีชีวิตของคุณเป็นแบบไหนคุณแต่งหน้าด้วยอะไรเลือกใช้แป้งให้เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าและวิถีชีวิตของคุณนะครับจะช่วยให้การแต่งหน้าของคุณเรียบสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความสุขกับการแต่งหน้าในทุกๆวันครับ